Resident Evil Village เปิดให้เล่นแล้วนะคะบนอุปกรณ์ Apple ทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็น Mac iPhone แล้วก็ iPad นะคะเขาเพิ่งเปิดให้เล่นเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งนุ้งนิ้งเนี่ยมีโอกาสได้ทดลองเล่นแล้วนะคะในตัว Test Flight ตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้ปล่อยให้เล่นแบบเป็นทางการนะบน iPhone 15 Pro แต่ว่าตอนนี้เป็นตัวเต็มแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดของเกมนี้จะเป็นยังไงประสบการณ์การเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ Apple เนี่ยไหวหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเล่นเกมผ่านจอยอันนี้เดี๋ยวมีรีวิวเล็กๆเกี่ยวกับจอยBackbone จาก PlayStation มาให้ชมด้วยนะคะตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะในคลิปนี้นะคะนุ้งนิ้งจะมาพูดถึงการเล่นเกม Resident Evil Village ผ่าน iPhone 15 Pro เป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยในชิป A17 Pro นะคะเขาบอกว่าสามารถเล่นเกมนี้ได้บน iPhone เครื่องเล็กๆ เครื่องนี้นะคะเป็นการพอร์ตเกมคอนโซลมาไว้บน iPhone iPadเป็นปรากฏการณ์ที่ว้าวมากๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟน Resident Evil เนี่ยน่าจะว้าวอยู่นะเดี๋ยวนุ้งนิกจะมาพูดถึงตัวเกมกันก่อนค่ะที่เขาเปิดให้เราดาวน์โหลดใน App Store นะคะเกม Resident Evil Village เนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดใน App Store นะคะทั้งบน App Store ของ Mac แล้วก็ทั้งของ iPad iPhone เลยสามารถไปกดดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะตัวเกมนี้นะคะเขาไม่รองรับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะจะสามารถเล่นได้ผ่านคอนโทรลเลอร์ที่อยู่บนจอเราเท่านั้นแล้วก็สามารถต่อจอยอย่างเช่น Backbone อันนี้หรือว่าจะเป็นจอย DualSense จาก PlayStation DualShock ก็สามารถใช้งานได้หรือจอยจาก Xbox ก็สามารถใช้งานเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad เลยค่ะตัวเกมนี้นะคะพอเราโหลดเกมมาเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินในการดาวน์โหลดนะแต่พอเราเล่นไปสักพักนะคะเมื่อถึงจุดที่มันถึงแค่ตรงนั้นอะอาจจะมีคัตซีนบางส่วนนะคะก็จะมีตัวเด้งขึ้นมาให้เรากดซื้อภายในแอปซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม510บาทถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเกมตัวเต็มนะคะมาพูดถึงเรื่องพื้นที่ในเครื่องกันบ้างนะคะว่าเกมเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในเครื่องเท่าไหร่นะคะตัวเกมเลยเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ16กิกะไบต์นะอันนี้เราต้องไปดาวน์โหลดต่อในเกมส่วนตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมาจาก App Store จะมีขนาดอยู่ที่ 1.37 กิกะไบต์นะคะก็เคลียร์พื้นที่ไว้ประมาณ18กิกเวลาที่ดาวน์โหลดนะคะนุ้งนิ้งเจอเรื่องนึงก็คือตัวเกมเนี่ยอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดนานอาจจะเป็นช่วงแรกด้วยแหละคนเขาแห่ไปดาวน์โหลดกันแล้วก็รวมถึงขนาดของตัวเกมด้วยเนาะนุ้งนิ้งก็แนะนำให้เชื่อมต่อ Wi-Fi แรงๆนะคะหรือว่าจะเสียบสายแลนไปเลยเสียบผ่านพอร์ต USB-C นะคะทั้งบน iPhone 15 Pro ก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าจะบน iPad ก็สามารถทำได้เช่นกันส่วนการเซฟเกมนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นเสร็จแล้วแล้วเราจะมาเล่นต่อที่หลังเนี้ยเกมเนี่ยจะถูกเซฟผ่าน Apple ID ของเรานะคะก็เหมือนกับการเล่นเกมปกติทั่วไปที่เราเคยเล่นบน iPhone เลยเรามาดูที่การปรับกราฟิกนะคะขอพูดนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นบน iPhone 15 Pro เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าหูยว้าวมากเลยมันจะไหวหรือเปล่านะคะอันนี้ไปลองมาให้แล้วนุ้งนิ้งลองไปปรับภาพมาให้แล้วพยายามปรับสูงสุดอะปรากฏว่ามันเล่นไม่ค่อยจะไหวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปปรับพวกภาพกราฟิกเฟรมเรทหรือว่าเรทเทรซิ่งรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่เขาใส่มาให้อ่ะมันจะมีการปรับที่รายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะมันก็จะมีตัวบอกนะคะว่า iPhone ของเราเนี่ยรับไหวแค่ไหนเนาะอย่าง iPhone 15 Pro เครื่องนี้นะคะก็จะได้ประมาณ6 GB ก็คือใช้ RAM ของเราประมาณ6 GB นะคะไม่ถึงอ่ะประมาณ5กว่าๆนะคะแล้วเขาก็จะบอกตัวเลขมานะคะว่าเราปรับภาพเนี้ยเราใช้ RAM ไปประมาณเท่าไหร่นะคะก็เหลือพื้นที่ไว้ให้ RAM ทำงานกันด้วยนะส่วนใน iPad Pro นะคะอันนี้เป็น iPad Pro ชิป M2 นะคะบอกว่าเป็นชิปตัวแรงละกันเพราะว่าเป็นตระกูล M Series นะคะเป็นชิปของฝั่งคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแรงกว่าชิปของ iPhone อยู่แล้วนะคะ iPad Pro เครื่องนี้สามารถปรับภาพได้แบบสุดๆอะเยอะเลยคือเปิดทุกอย่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรทรวมถึงเรทเทสซิ่งแบบสูงสุดเลยนะคะถ้าเล่นบน iPad Pro ชิปตระกูล M นะก็จะได้รายละเอียดแล้วก็ได้อรรถรสที่ดีกว่าเพราะว่ามันลื่นไหลกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 15 Pro นะคะเราไม่สามารถเปิดสุดได้ทุกอย่างนะอันนี้เป็นข้อจำกัดนะคะทีนี้นะคะเกม Resident Evil Village เนี่ยไม่สามารถเล่นได้กับทุกอุปกรณ์ Apple นะก็จะรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่มีชิปแรงๆเท่านั้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์รุ่นดังต่อไปนี้เลยค่ะสำหรับ iPhone นะคะสามารถเล่นได้บน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะที่มี iOS 17หรือใหม่กว่านะอย่าลืมไปอัปเดตเป็น iOS 17กันด้วยค่ะบน iPad นะคะสามารถเล่นได้บน iPad Air ชิป M1 iPad Pro ชิป M1 หรือว่าชิป M2 แล้วก็อย่าลืมอัปเดตเป็น iPad OS 17กันด้วยนะ
ส่วนการเล่นเกมบน Mac นะคะก็รองรับเป็น Mac ที่มีชิปตระกูล M Series ขึ้นไปก็คือชิป M1 ขึ้นไปชิป M2 นะคะหรือว่าชิป M3 ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็สามารถเล่น RE Village ได้แบบสบายๆเลยค่ะก่อนจะไปฟังประสบการณ์นะคะขอพูดอีกเรื่องนึงก่อนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเกมนี้ไม่รองรับการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดใช่ไหมแต่ว่ารองรับจอยเกมเนาะจริงๆอ่ะนักพัฒนาเขาบอกว่าเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเล่นผ่านจอยเกมแต่เขาบอกประโยคหลังว่าถ้าเล่นผ่านจอยเกมก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าธรรมชาติของเขาอ่ะคือเกมคอนโซลใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เลยตรงนี้ก็เลยไปซื้อนี่มานะคะ Backbone เป็นจอยเกมสำหรับเล่นบนมือถือนะคะอันนี้ขอรีวิวให้นิดนึงละกันราคาเครื่องนี้ประมาณ 3-4,000 บาทแล้วแต่ว่าเราไปซื้อมาจากไหนนะคะซึ่ง Backbone เนี่ยก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันนะคะก็จะมีเวอร์ชันสำหรับ Android แล้วก็เป็นเวอร์ชันสำหรับ iPhone นะคะมันแตกต่างกันตรงไหนก็คือตรงพอร์ตที่มีการเชื่อมต่อตรงนี้ถ้าของ Android นะคะจะเป็นพอร์ต USB-C นะคะก็คือเราเสียบตรงตูด iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟน Android ที่มีพอร์ต USB-C ก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งาน iPhone ที่มีพอร์ต USB-C อย่าง iPhone 15 Series เนี่ยก็สามารถไปซื้อแบบเป็นพอร์ต Lightning นะคะก็จะมีขายเช่นกันค่ะทีนี้นะคะ Backbone อันเนี้ยที่นุ่งนิกไปซื้อมาเนี่ยเห็นหน้ากล่องไหมเขาจะเขียนว่าสำหรับ Android นะแต่ข้อดีก็คือสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 15ทุกรุ่นได้เพราะว่าเป็นพอร์ตเดียวกันพอร์ต USB-C นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเวอร์ชัน Android มาสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของเจ้า Backbone อันนี้ก่อนนะคะซึ่งวิธีอัปเดตเนี่ยไม่สามารถเสียบกับ iPhone แล้วอัปเดตได้เลยนะข้อจำกัดก็คือเราจะต้องเอาไปอัปเดตในสมาร์ทโฟน Android ก่อนนะคะมันก็จะให้เราดาวน์โหลดแอปมาชื่อว่าแอป Backbone นะคะเราเอาไปเสียบกับมือถือ Android ก่อนนะคะเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ Backbone อันเนี้ยสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone ได้นะคะอย่าลืมไปอัปเดตเฟิร์มแวร์กันก่อนนะคะก็อาจจะยืมมือถือเพื่อนก็ได้ที่ใช้งานเป็นสมาร์ทโฟน Android นะคะอัปเดตเสร็จก็สามารถมาเสียบบน iPhone ได้เลยค่ะในกล่องนะคะไม่มีอะไรมากเลยก็คือมีตัวเนี้ยตัวจอยเกม Backbone อันเนี้ยมาให้1อันแล้วก็มีเอกสารที่เป็นเซฟตี้นะคะก็คือเอกสารความปลอดภัยกล่องก็คือไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองนะมีที่ใส่จอยเกมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันเนี้ยเป็นตัวให้เราสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของเรานะคะส่วนสายชาร์จอะไรต่างๆไม่มีเลยนะคะแต่ว่าตัวจอยเกมตัวนี้เขามีพอร์ตในการเชื่อมต่อ2ที่นะก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงที่เราสามารถเสียบกับตูดสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงด้านล่างตรงนี้เราสามารถเสียบตอนที่เราเล่นไปแล้วก็ชาร์จไปได้ก็คือเป็นพอร์ต USB-C เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานจอยเนี้ยแล้วก็ชาร์จไปด้วยเราก็แค่เอา iPhone มาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เสียบสายชาร์จเข้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการชาร์จไปเล่นไปส่วนใครที่ชอบใส่หูฟังในการเล่นเกมนะคะเขามีพอร์ตหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยนะคะก็ถ้าใส่หูฟังก็อาจจะได้อรรถรสมากกว่าทีนี้นะคะใครที่เคยเล่นจอยจาก PlayStation มาเขาจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่มันพิเศษมากๆเลยนะคะอย่างเช่นฟีเจอร์ Taptic Feedback ที่มันจะสั่นตอบรับการเล่นของเรานะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ Adaptive Trigger รวมถึง 3D Audio ด้วยนะคะที่เรื่องของเสียงที่สมจริงค่ะจะบอกว่าตัวนี้ไม่มี3ฟีเจอร์นี้นะคะก็เป็นการดรอปฟีเจอร์ไปสำหรับเวอร์ชั่นที่เล่นกับมือถือค่ะทีนี้นะคะจอยตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์หลักๆเป็นฟีเจอร์พื้นฐานดีกว่าที่สามารถใช้งานได้สำหรับการเล่นเกมนะคะตัวนี้รองรับรีโมทเพย์นะคะก็คือสามารถใช้จอยเนี่ยรีโมทเพย์เกมที่เราเล่นหรือว่าเกมที่เรามีจากเครื่องคอนโซลเพลย์สเตชันได้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะเชื่อมต่อง่ายน้ำหนักเบานะคะสามารถพกไปได้ทุกที่เลยบางทีเราอยากเล่นเกมอ่ะแต่ว่าเราไม่อยากพกจอยอันเนี้ยอันเท่านี้ไปนะคะอันนี้สามารถพกได้ง่ายมากมันมีความบางนะคะแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเวลาที่จะเล่นก็เล่นได้เลยเชื่อมต่อเปิดแอปรีโมทเพย์จาก PlayStation เข้ามานะคะก็สามารถรีโมทเพย์ได้เลยค่ะจากประสบการณ์การเล่นนะคะพูดถึงความหน่วงบ้างดีกว่าถ้าอยากรู้ว่าจอยเนี้ยมีความหน่วงไหมนะคะตรงนี้บอกเลยว่าความหน่วงต่ำมากแทบไม่มีความหน่วงเลยอันนี้ไปลองเล่น RE Village มากับ Genshin Impact นะคะก็คือเขาสามารถตอบสนองกับการกดของเราได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะไม่มีปัญหาเรียกได้ว่าคุ้มค่าอยู่นะถ้าจะซื้อมาเล่นเกมทีนี้บนจอยอันนี้นะคะเขาจะมีตัวบันทึกเกมเพลย์ก็คือตัวถ่ายภาพหน้าจอนั่นแหละนะคะหรือว่าถ่ายวิดีโอหน้าจอขณะที่เราเล่นเกมด้วยก็จะมีปุ่มตรงนี้เนาะสามารถกดได้เลยถ้าบน iPhone เนี่ยกดไปนะคะเขาก็จะบันทึกภาพให้เราเลยในอัลบั้มรูปภาพใน iPhone นะซึ่งความละเอียดของภาพหรือว่าวิดีโอนะคะจะอยู่ที่ 1080p 60 เฟรมเรทค่ะเวลาใส่ก็ง่ายๆเลยนะคะมันจะมีพอร์ตตรงนี้แล้วก็หันด้านที่เป็นพอร์ต USB-C เข้าหากันนะคะ
เรากางออกแบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปฟิลคล้ายๆกับการติดขาตั้งโทรศัพท์ในรถนะคะแบบนี้เลยให้มันหนีบเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่พอร์ตให้ตรงตอนนี้มันก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะข้อเสียก็คืออย่างนึงมันบังตรงกล้องตรงเนี้ยถ้าหลายคนซีเรียสนะคะอาจจะกลัวว่ากล้องที่อยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นรอยนะคะแต่ว่าลองใช้ดูแล้วแหละมันค่อนข้างเป็นมิตรกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเรานะคะไม่ต้องห่วงเลยนะพอใส่ไปมันก็จะแน่นประมาณนี้ฟีลลิ่งก็คือจับมือเดียวได้อย่างนี้นะคะเวลาจับก็จะประมาณนี้น้ำหนักไม่ได้เยอะค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากใช้ไอโฟนอะเป็นจอแล้วใช้จอยอันนี้เล่นแย่งนะคะก็สามารถใช้ได้เราจะต้องมีนี่เลยเป็นสาย USB-C to C นะคะก็คือเราถอดไอโฟนออกมาเลยตรงนี้นะคะแล้วเราก็เสียบสาย USB-C เข้าไปที่ไอโฟนของเรานะอันนี้เป็นไอโฟน15 Pro นะคะแล้วก็เสียบสายเข้าตรงนี้ตรงตูดของจอยตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเล่นได้เหมือนกันและทีนี้เราก็จะใช้จอ iPhone นะคะเป็นจอวางตั้งไปเลยแล้วก็ต้องมีขาตั้งนะคะแนะนำใครที่มีพวก MagSafe Stand นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าตรงนี้จะใช้ขาตั้งละกันอ่ะเราก็จะตั้งเราก็จะได้ฟิลประมาณนี้แล้วก็สามารถเล่นเกมแบบนี้ไปเลยนะคะ Backbone ไม่สามารถใช้งานไร้สายได้นะถ้าจะเล่นแบบเนี้ยจะต้องเสียบสายเท่านั้นค่ะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์การเล่นเกมดีกว่านะคะเอาจากเกมตัวเกมก่อนไหมถ้าไม่เล่นผ่านจอยเนี่ยนุ้งนิ้งมองว่ามันเล่นได้ค่อนข้างยากนะคะยิ่งใครใช้งานในโฟน15 Pro คือหน้าจอมันจะเล็กกว่าโฟน15 Pro Max ใช่ไหมแค่ตัวคอนโทรลมันก็ขึ้นเต็มหน้าจอไปหมดแล้วก็คือเราแทบจะใช้ทั้งมือของเราบังจอไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการเล่นเกมมันจะไม่ได้อรรถรสที่แบบภาพเต็มตานะคะถ้าเกิดว่าเราต่อจอยเกมเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยดีเลยต่อไปขอพูดถึงเรื่องความร้อนละกันความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากเลยตั้งแต่โหลดเกมนะคะก็คือมันใช้งาน CPU ของเครื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งการโหลดเกมแล้วก็การเล่นเกมเลยระหว่างเล่นเกมเนี่ยมีความอุ่นๆร้อนๆ นะคะยิ่งเราเปิดภาพสูงๆอ่ะก็คือร้อนง่ายมากเลยแล้วรวมถึงการปรับภาพกราฟิกนะคะถ้าเกิดว่าเราคาดหวังว่าจะเล่นกราฟิกสูงๆเฟรมเรท120 Hz เนี่ยพอได้แต่ถ้าจะเปิดทุกอย่างเลยเรย์เทสซิ่งรวมถึงเทคโนโลยีแสงและเงาอื่นๆน่ะก็คือนุ้งนิ้งมองว่าไม่ไหวนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นบน iPhone 15 Pro รวมถึง iPhone 15 Pro Max ด้วยนะมันก็จะสามารถเล่นได้เท่าที่เล่นได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเปิดภาพแบบปกติไม่ได้อยากได้ภาพสวยแต่อยากเล่นเอาตัวเกมอยากเล่นเอาเนื้อเรื่องนะคะก็สามารถเล่นผ่าน iPhone ได้แบบไม่มีปัญหาเลยก็ค่อนข้างลื่นอยู่ค่ะส่วน iPad ที่เป็นชิป M2 นะคะรวมถึง iPad ชิป M1 ด้วยนุ้งนี้มองว่าชิปเขาค่อนข้างแรงนะคะก็สามารถเปิดภาพสุดได้แทบทุกอย่างเลยเล่นแบบลื่นๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ iPad เนี่ยถ้าจะเล่นผ่าน iPad จริงๆนะขอมีเกมคอนโทรลเลอร์หน่อยนะคะใครที่มีเกมคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็เล่นได้เลยถ้าเล่นผ่านจอ iPad นึกออกไหมเราต้องถือ iPad อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอนโทรลเกมแล้วการคอนโทรลเกมผ่านคอนโทรลเลอร์ที่อยู่บนจอมันค่อนข้างยากนะคะยิ่งเป็น iPad จอใหญ่ก็ยากเลยแนะนำให้ใช้ร่วมกับจอยเกมนะคะแล้วก็เล่นผ่าน iPad เนี่ยได้อรรถรสเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าจอเขาใหญ่ด้วยเนาะ1แล้วก็ชิปแรงกว่าด้วยนะคะก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆอ่ะพกไปเล่นข้างนอกได้เลยพับ iPad เก็บใส่กระเป๋าเอาจอยไปอันนึงนะคะไปตั้งเล่นข้างนอกได้เลยค่ะส่วนเรื่องของความร้อนนะคะบน iPad ก็มีเช่นกันถึงแม้ว่าชิปจะแรงแต่ก็เกิดความร้อนได้นะคะอันนี้ตรงนี้แค่เปิดหน้าเกมหลักไว้เฉยๆนะยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยก็รู้สึกถึงความอุ่นๆแล้วนะคะระหว่างเล่นเนี่ยเครื่องร้อนแน่นอนค่ะก็แนะนำเล่นในห้องแอร์ละกันสงสารอุปกรณ์ของเราเนาะแล้วก็เราจะได้เล่นแบบอารมณ์เย็นๆนะคะเล่นแบบฟิลจอยๆนะคะก็แนะนำเล่นในห้องแอร์จะดีกว่าทั้งบน iPhone iPad เลยค่ะถ้าเล่นข้างนอกเนี่ยนุ้งนิ้งมองว่าไม่ไหวเพราะว่าเครื่องร้อนมากพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ดีกว่านะคะนุ้งนิ้งเล่นบน iPhone 15 Pro มาละประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือเล่นจนไปคัตซีนแบบคัตซีนอันที่2ที่3แล้วนะอันนี้ผ่านเทสไฟนะคะเพราะว่าตอนนี้นุ้งนิ้งไม่ได้เล่นไปถึงคาสิโนอันนั้นยังไม่ได้จ่ายเงินซื้อนะคะเล่นได้เฉพาะแค่ช่วงแรกเท่านั้นแต่พอเล่นไปประมาณ30นาทีนะคะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยจะลดไปประมาณ10กว่าถึง 20% ขึ้นอยู่กับความร้อนของเครื่องณตอนนั้นด้วยนะคะประสบการณ์โดยรวมนะคะก็คือการเล่นเกม Resident Evil Village ผ่านอุปกรณ์ Apple เนี่ยโดยรวมคือใช้งานได้เล่นได้จริงนะคะก็คือเป็นการนำเกมคอนโซลมาไว้ในมือถืออ่ะก็คือว้าวแล้วนะส่วนประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปนะคะก็เราอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อเล่นเกมนี้นะคะ
ใครที่เป็นแฟนเกมเนี้ยแล้วอยากพกเกมเนี้ยไปเล่นข้างนอกก็มองว่าการพก iPhone iPad ไปก็ตอบโจทย์เช่นกันแล้วก็อย่าลืมจอยด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยนะถ้าเป็นเกมคอนโซลยังไงก็ต้องมีจอยเกมเนาะนี่ก็เป็นประสบการณ์จากน้องนิกนะคะน้องนิกอาจจะไม่ได้เล่นเกมจนจบนะแต่ก็สามารถบอกเล่าได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่ก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นฟรีได้แหละสักพักหนึ่งก่อนเข้าคัตซีนนะคะก็จะรู้แล้วว่าเครื่องเราเนี่ย iPhone ของเราเนี่ยไหวหรือเปล่านะคะปรับภาพได้ตามใจของเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไม่ไหวละซื้อเกมคอนโทรลเลอร์มาใช้งานเพื่อเล่นเกมนี้ละอันนี้ก็จะตอบคำถามของหลายๆคนได้นะคะสำหรับเกม Resident Evil Village ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ่งนิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่งนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครอยากดูคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะนุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ